ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองเซตอัพตัว IP Camera กันนะครับย่อ IMOU Ranger 2ครับภายในกล่องก็จะประกอบด้วยกล้องวงจรปิดนะครับหมุนรอบใส่ SD card ตรงนี้นะครับ microSD หมุนรอบนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มีสาย USB มีน็อตพุกแล้วก็วิธีที่เราจะไปยึดที่ฝาผนังนะครับเมื่อเรายึดตัวนี้เสร็จก็จะบิดอย่างนี้นะครับก็จะเข้าล็อกกล้องนะครับผมกล้องออกแบบได้ดีนะครับจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับใส่มือถือรอไว้เลย IMOU Lite นะครับ App Store หรือใน Play Storeก็ต่อซ้ายไว้ก่อนสาย USB ที่เขาให้ก็ถือว่ายาวพอสมควรนะครับไม่ใช้แล้วก็ใช้กล่องไว้ก่อนเดี๋ยวจะหายจ่ายไฟเข้าไปไฟก็เข้ากล้องสังเกตไฟสีแดงก็จะติดนะรอดาวน์โหลดแอปสักแป๊บนึงอันนี้ก็จะวิ่งเช็คศูนย์เช็คหาเซ็นเตอร์นะครับระยะโอเคครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเปิดแอปขึ้นมานะครับกล้องแล้วก็ต่อสายไฟเอาไว้เลยตู้มีเดียโลเคชั่นเขาให้ลงทะเบียนก่อนนะครับIMOU อันนี้พาสเวิร์ดแล้วแต่เพื่อนๆตั้งนะครับพาสเวิร์ดเราง่ายไปก็ไม่ยอมนะครับตั้งพาสเวิร์ดแก้ก็กลัวลืมอีกเดียวนี่เราก็ลงทะเบียนแอปเขาก่อนนะครับก็ลงทะเบียนเสร็จเขาก็ล็อกอินด้วยเบอร์โทรของเราโอเคนะครับวันนี้เราลงทะเบียนแล้วก็เปิดแอปเข้าได้แล้ว
จากนั้นเรากดมุมขวาบนนะครับเพื่อสแกน QR code ที่หลังกล้องนะครับเราก็จะมี QR code ด้านหลังกล้องนะครับกด next เลยครับทำไมที่มันอ่านเขาว่าอะไรภาษาจีนอ่านไม่ออกอ๋ออ่านไม่ออกเดี๋ยวป้าทำกล้องแป๊บนึงโอเคจากนั้นเราก็เขาก็จะสแกนWi-Fi ในบ้านเรานะครับนี่เราก็ทำการใส่รหัส Wi-Fi ของบ้านเรานะครับก็รอเขาคอนเน็กต์ Wi-Fi ก่อนครับเซตอัพเดี๋ยวนี้กล้องไม่ยากนะครับผู้หญิงหรือว่าไม่ต้องเป็นมีความรู้ช่างมากมายก็ถ้าจะทำงานเซตอัพได้ไม่ยากนะครับขั้นตอนหลักๆก็คือเราจ่ายไฟกล้องถ้าเราจะใส่ SD card แล้วก็ใส่ SD card เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดแอปลงทะเบียนแอปเปิดแอปแล้วก็กด add device เข้าไปสแกน QR codeนะครับจากนั้นก็เอาอุปกรณ์เราเชื่อมกับ Wi-Fi ที่บ้านของเรานะครับนะครับก็รอให้อุปกรณ์เราเชื่อม Wi-Fi ออกอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็สามารถดูผ่านมือถือได้แล้วนะครับแอดเสร็จแล้วเห็นไหมครับนี่ก็จะอัพเฟิร์มแวร์นะค่อยอัพก่อนนะครับนะครับเพื่อนๆกล้องเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนฟังก์ชันก็จะมีเป็นพูดผ่านไมค์ได้นะครับเซตอัพได้ตั้ง notification ได้นะครับตั้ง alert นะครับนี่ครับ storage อันนี้เราก็ normal storage โอเคอันนี้ผมได้เก็บตั้งไอ้ตัวนั้นเข้าไปด้วย wireless LAN นะครับ time zone start กล้องนี่ครับส่วนการควบคุมเราก็มาที่นี่ครับเพจตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับก้มเงยนี่อยู่ที่ Wi-Fi ด้วยนะครับอันนี้ผม Wi-Fi ผมก็อาจจะอยู่ที่ความเร็วเน็ตก็ Wi-Fi ตัวนี้ของผมก็ใช้กล้องวงจรปิดเป็น IP camera ทั้งหมดเลยนะครับก็มีบันทึกเข้า NVR ด้วยนะครับนะครับภาพถือว่าชัดดีเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้กล้องคุณภาพดีมากในราคาที่ไม่ถึง1,000เองครับตัวนี้โอเคนะครับเพื่อนๆก็นี่มาแนะนำวิธีการเซตอัพกล้องนะครับอย่างง่ายนะครับผมสวัสดีครับ